สามเซ็งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตของคุณไปตลอดกาลหนึ่งนะครับตัดสินใจครับตัดสินใจลองนึกดูถึงคนบางคนที่ตัดสินใจผอมตัดสินใจนะครับทำ IF ตัดสินใจอะไรบางอย่างตัดสินใจตื่นเช้าตัดสินใจนอนหัวค่ำตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งการตัดสินใจนี้นะครับต้องเป็นลักษณะในเชิงบวกนะครับเพราะว่ามนุษย์สามารถตัดสินใจแย่ๆได้สามารถเลือกแย่ๆได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเดิมๆนะคุณเป็นคนเดิมๆคุณไม่มีการตัดสินใจสิ่งใหม่ๆดีๆกับตัวเองมันก็ไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าชีวิต how to shape your life ในการที่คุณจะนะครับทำให้มันมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปคุณจะต้องมีสิ่งหนึ่งในใจคุณนะครับที่มันสตรองคือmaking a decision นะครับ make a choice ตัดสินใจครับ make up your mind ตัดสินใจซะทำให้มันเสร็จสิ้นซะว่าคุณจะตัดสินใจว่าอะไรอย่างน้อยหนึ่งอย่างแต่สิ่งที่สองนะครับโคตรลึกซึ้งเลยนะครับทุกคนสิ่งที่สองครับสิ่งที่สองพิมพ์มานะครับพิมพ์มานะครับ pain and pleasure นะครับความเจ็บปวดและความพึงพอใจนะครับคนจำนวนมากนะครับเชื่อมโยงนะครับความเจ็บปวดผิดที่เชื่อมโยงความพึงพอใจผิดที่คือลิงก์เพนนะครับกับลิงก์เพเชอร์เนี่ยไม่ถูกที่อาจารย์จะอธิบายให้ฟังต่อนะครับว่าเพนแอนด์เพเชอร์จะเปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตคุณได้ยังไงคือคนจำนวนมากเนี่ยนะเชื่อมโยงเพนนะครับเพนเชื่อมโยงความเจ็บปวดเนี่ยไปกับการลงมือทำพอเชื่อมโยงแบบนั้นนะครับก็เลยจำไว้ว่ามนุษย์จะวิ่งหนีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมโยงความเจ็บปวดกับการลงมือทำเขาก็จะไม่ยอมลงมือทำไม่มีผลลัพธ์แล้วไปเชื่อมโยงความพึงพอใจนะครับกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเดิมๆเอาละฉันก็พออยู่ได้นะฉันก็พอใจแล้วในเมื่อคุณเชื่อมโยงความพึงพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ฐานะการเงินอย่างนี้ระดับสุขภาพอย่างนี้ก็คือคุณเชื่อมโยงความพึงพอใจว่าเอาละฉันก็พอใจแล้วคุณจึงไม่สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆขึ้นมาได้ลองนึกดูว่าแทนที่จะเชื่อมโยงความเจ็บปวดนะครับเชื่อมโยงความเจ็บปวดกับความยากจนนะครับแล้วต้องการวิ่งหนีความยากจนด้วยการลงมือทำกลับไปเชื่อมโยงนะครับกับความสุขและความพึงพอใจกับฉันก็มีความสุขดีกว่าความจนๆของฉันฉันก็อยู่ได้ฉะนั้นเชื่อมโยงให้ถูกอะไรที่ควรเจ็บปวดเช่นนะครับความเดือดร้อนปัญหาที่ไม่สิ้นสุดจนไม่มีที่สิ้นสุดเราควรจะเจ็บปวดและอยากจะวิ่งหนีมันใจจะขาดเรากลับไปเชื่อมโยงความเจ็บปวดกับว่าโอ้ถ้าไปทำอันนั้นมันลำบากนะมันเหนื่อยมันแล้วมันนานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปเชื่อมโยงความเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณก็วิ่งหนีมันไม่ยอมลงมือทำนึกออกไหมคุณต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้คุณเชื่อมโยงความพึงพอใจกับอะไรคอมฟอร์ตโซนคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่เดิมๆแล้วคุณก็พอใจแล้วถ้าสมมติว่าคุณอ้วนนี่สมมตินะคือคุณอ้วนแล้วคุณไม่เชื่อมโยงความเจ็บปวดอันแสนสาหัสกับความอ้วนคุณจะได้วิ่งหนีความอ้วนแต่คุณกลับรู้สึกว่ายังไงมันเจ็บปวดมากที่ฉันจะไม่ได้ดื่มมันเจ็บปวดมากที่ฉันจะไม่ได้กินมันเจ็บปวดมากที่ฉันจะไม่ได้กินมื้อดึกมันเจ็บปวดเข้าใจไหมคุณก็เลยนะครับไม่อยากจะเจ็บปวดเพราะไม่อยากจะเจ็บปวดเป็นไงคุณก็กินคุณก็ดื่มต่อคุณเข้าใจว่าการเชื่อมโยงของคุณเนี่ย link pain and pressure เนี่ยคือตัวบอกว่าคุณจะวิ่งหนีอะไรและคุณจะวิ่งเข้าหาอะไร pressure ความพึงพอใจคือสิ่งคุณจะวิ่งเข้าหาถ้าคุณยังเชื่อมโยงกับสิ่งเดิมๆคุณจะวิ่งเข้าหาสิ่งเดิมๆนึกออกไหมคราวนี้สิ่งที่สามที่จะช่วยคุณก็คือคุณจะต้องให้ความหมายใหม่เพราะอะไรมนุษย์เนี่ยกลัวอยู่สามสิ่งใหญ่ๆเลยมนุษย์กลัวอยู่สามสิ่งกลัวนะกลัวการถูกปฏิเสธทำให้มนุษย์ไม่กล้าลงมือทำคุณต้องให้ความหมายใหม่ว่าการถูกปฏิเสธนี่มันดีมากเลยมันดีมากๆเลยการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องปกติมากๆเลยและสิ่งนี้จะต้องช่วยให้ฉันนะเจริญก้าวหน้าฉะนั้นการถูกปฏิเสธไม่ใช่สิ่งที่น่าอายไม่ใช่สิ่งที่ลดคุณค่าตัวเองหรือไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นทุกข์ทรมานแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนกลัวถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราให้ความหมายว่าฉันน่าอายฉันน่าแตกฉันดูเหมือนไม่มีตัวตนพวกเขาปฏิเสธฉันจำไว้ว่าคุณต้องฝึกให้ความหมายใหม่ถ้า
ถ้าคุณกลัวนะคนปฏิเสธคนบอกปัดคุณต้องให้ความหมายใหม่ว่าสิ่งนี้ไม่น่ากลัวเลยสิ่งนี้ไม่น่าอายเลยสิ่งนี้ทำร้ายฉันไม่ได้สองมนุษย์เนี่ยกลัวความล้มเหลวเลยไม่กล้าลงมือทำอีกเหมือนกันเพราะว่าทำแล้วเดี๋ยวเจ๊งทำแล้วเดี๋ยวขาดทุนทำแล้วเดี๋ยวเหนื่อยฟรีทำแล้วเดี๋ยวไม่คุ้มคุณต้องให้ความหมายใหม่ว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ดีมากมันคือนะช่วงชีวิตสั้นๆที่มันต้องเกิดขึ้นเพื่อคุณก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จคุณต้องให้ความหมายใหม่กับความล้มเหลวว่ามันคือสิ่งที่จำเป็นมันต้องเกิดขึ้นชั่วคราวสักพักนึงก่อนที่คุณจะนะครับพาคุณไปสู่ถนนแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวความล้มเหลวอันที่3ที่คุณต้องให้ความหมายใหม่ก็คือกลัวความสำเร็จคนจำนวนมากเนี่ยกลัวความสำเร็จด้วยเหตุผลหนึ่งกลัวว่าต้องรับผิดชอบกลัวว่าจะต้องเหนื่อยกลัวว่าจะต้องทำงานหนักกลัวว่าจะต้องรับมือนะกับเรื่องราวมากมายอยากจะอยู่อย่างสบายๆไม่อยากจะเอาอะไรมาให้ตัวเองรับผิดชอบฉะนั้นคุณต้องให้ความหมายใหม่ว่าการที่เราสำเร็จแล้วเรามีความรับผิดชอบเยอะขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีมากนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณต้องเหนื่อยมากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นนั้นสิ่งที่คุ้มค่าก็คือรางวัลของความสำเร็จสิ่งที่จะตามมาแต่มนุษย์ไม่คิดถึงรางวัลที่จะได้มนุษย์คิดแต่อย่างเดียวว่าโอ้ยฉันต้องทำงานมากขึ้นฉันต้องรับผิดชอบมากขึ้นก็เลยนะครับขออยู่อย่างคนที่เป็นแบบเดิมๆคือกลัวความสำเร็จเท่ากับอะไร1กลัวความกลัวถูกปฏิเสธให้ความหมายใหม่ว่าไม่น่าอายมันดีมันโอเคฉันได้เรียนรู้มากขึ้นทุกวันกลัวความล้มเหลวบอกเลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันดีความล้มเหลวที่มันดีมันจะทำให้ฉันเนี่ยแข็งขึ้นมันจะทำให้ฉันเนี่ยผ่านมันไปได้และประสบความสำเร็จและถ้าคุณกลัวความสำเร็จบอกตัวเองเลยว่ารับผิดชอบนั่นแหละดีเพราะรางวัลมันคุ้มเหนื่อยนั่นแหละดีเพราะรางวัลมันคุ้มคุณลองคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นภาพไหมสามสิ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตของคุณต่อไปนี้นะครับเลิกให้ความหมายแบบเดิมๆนะครับที่ไม่ยิ่งใหญ่ให้ความหมายที่ดีกว่าเดิมมากๆเหนื่อยเหรอดีออกกำลังกายเหรอดีนะครับรับผิดชอบเหรอดีสุดยอดนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังให้ความหมายเดิมๆแบบทำให้คุณไม่ take actionโยนมันทิ้งไปซะโยนมันทิ้งไปซะแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตตัวเองนะคุณจะเข้าถึงนะสภาวะจิตที่เต็มไปด้วยพลังแล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง